สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast และสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับเที่ยวมีเรื่องกันต่อที่ปีนังครั้งนี้ชวนไปตามรอยดีบุกที่มาเลแล้วมาทบทวนเรื่องดีบุกในเมืองไทยกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหลังจากผมกลับมาจากปีนังรอบนั้นเนี่ยนะครับรอบที่ไปตามรอยพ่อไปตามรอยไทยรวมทั้งไปเที่ยวร่องรอยปรานากันที่พาไปเที่ยวมาแล้ว3รอบเนี่ยปรากฏว่าคุณเคลเมนเหลียงเนี่ยนะครับกับคุณคริสคอนเกรสคุณเกรสคอนะครับซึ่งเป็นหลานของคอซิมบีที่อยู่ที่ปีนังเนี่ยนะครับบอกว่าหมอบัญชาต้องกลับมาปีนังอีกรอบผมบอกมาทำอะไรอีกอ่ะผมมาแล้ว3ครั้งนะครับบอกต้องมาอีกเพราะครั้งนี้จะมีคณะที่มีความหมายมากเลยเป็นคณะเขาเรียกว่าทินเทรลนะครับทินเทรลคือตามรอยดีบุกในมาเลเซียที่เขาบอกว่าดีบุกเนี่ยเป็นโลหะสร้างเมืองมาเลจริงๆแล้วสร้างเมืองไทยด้วยโดยท่านอาจารย์รังสิมาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะครับท่านมาทำงานวิจัยอยู่ที่ระนองว่าด้วยเหมืองสร้างเมืองแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเมืองทางฝั่งอันดามันเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยพังงาตรังภูเก็ตนะทลางระนองเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะดีบุกทั้งนั้นแหละนะครับแล้วท่านก็ศึกษาแล้วก็บอกว่าในมาเลย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะพาคนไทยไปตามรอยดีบุกผมเนี่ยนะครับตอนแรกโอ้โหมันเพิ่งกลับมาเพราะว่ากลับมา5วันไปอีกแล้วไปทำไมเดี๋ยวเขาว่าบ้าปีนังนะครับก็ตั้งใจว่าไม่ไปแต่พออาจารย์รังสิมาส่งโปรแกรมมาโอ้ตายไม่ไปไม่ได้เหตุผลที่ไม่ไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่า 1. เป็นการไปตามรอยดีบุกในมาเลเซียแบบเต็มๆ6วันนะครับวันที่2ถึงวันที่6 2 3 4 5วัน6วันเริ่มจากกัวลาลัมเปอร์นะครับเซลังงอแล้วก็มาที่เปรักอีโปแล้วก็มาจบที่ปีนังแต่ที่สำคัญก็คือแวะตามชุมชนถิ่นฐานพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดีบุกที่สำคัญกว่านั้นคือมีคนนำทางและแต่ละแห่งเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าถิ่นที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องดีบุกและเมืองเก่าในละแวกต่างๆมาพาเราดูด้วยก็ไม่ไปไม่ได้สิครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ใครจะจัดให้ได้ไม่มีทางหรือเราจะไปเองก็ทำไม่ได้มันไม่ได้ภายใน 4-5 วันนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าผมเองเนี่ยเป็นคนนครและเมืองในภาคใต้หลายเมืองในไม่ว่าจะฝั่งอันดามันหรือฝั่งเนี้ยก็เกิดขึ้นไม่ได้กับดีบุกที่สำคัญคือตระกูลของผมบรรพบุรุษของผมก็ค้าดีบุกแล้วก็ทำเหมืองดีบุกด้วยคุณตาคุณบวรรัตนารักษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เรื่องเลยหรือผมเคยพยายามตามไปเรียนรู้เรื่องนี้ที่ภูเก็ตตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปนะครับไปกับคุณตาไปที่ภูเก็ตก็ไปแวะพบขุนเลิศโพคารักตระกูลนรนองนะครับแล้วก็ไปดูเหมืองไปเที่ยวเหมืองไปขึ้นเรือขุดนะครับต่างๆเสมอมานะครับก็ลองไปดูหน่อยที่นั่นเหตุการณ์เมื่อ50 60กว่าปีที่แล้วตอนที่ไปกันสักทีเคยไปดูพิพิธภัณฑ์ดีบุกที่ภูเก็ตไปดูแล้วผมรู้สึกมันร้างๆมันไม่สุดไม่พึงพอใจที่ทำให้เราเข้าใจดีบุกได้พอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปด้วยแต่ไปคราวนี้ไหนๆไปแล้วอย่าไปคนเดียวเลยผมชวนคณะที่ร่วมงานของโครงการที่เรากำลังปรับปรุงบวรนครเนี่ยไปด้วยอีก6คนรวมทีมนครไปกัน7คนครับจากทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้ว14คนกลายเป็นทั้งหมด21คนนครเป็นกลุ่มใหญ่สุดกลุ่มระนองที่เขาเป็นเจ้าการเนี่ยไปกัน3คนครับกลุ่มภูเก็ตที่มาด้วยก็ฟังว่ามี 2-3 คนเหมือนกันนอกนั้นเนี่ยกลุ่มนครกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนั้นการไปตามรอยดีบุกที่ว่าด้วยเหมืองสร้างเมืองนั้นได้ความรู้เยอะมากแล้วก็อดไม่ได้ครับที่จะนำมาบอกเล่าชวนท่านทั้งหลายคิดต่อจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเคยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการทำเหมืองอยู่หลายที่แต่ส่วนใหญ่แล้วพอทำเหมืองเสร็จนะครับเราก็จะกลบถมแล้วก็ลืมหรือบางเหมืองสร้างปัญหาก็มีการประท้วงกันอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเหมืองตะกั่วเหมืองทองเหมืองยิบอะไรต่ออะไรเหมืองโพแทชนะฮะแต่ที่ภาคใต้เนี่ย เรามีหลายเหมืองแต่เหมืองที่สำคัญก็คือเหมืองดีบุกนะครับที่
เมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อนเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดนะครับของเศรษฐกิจของประเทศด้วยซ้ำไปเป็นตัวนำเงินเข้าประเทศบางฝ่ายนะบอกว่ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เราไปตามรอยที่มาเลย์กันก่อนการไปตามรอยครั้งนี้เนี่ยเราบินจากกรุงเทพนะครับไปที่กัวลาลัมเปอร์ก่อนพอไปถึงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็โอเคนะครับเป็นนครหลวงไปแวะเมอร์เดกแวะจัตุรัสเมอร์เดก้าไปแวะอนุสรณ์สถานแห่งชาติแล้วก็ไปเที่ยวตลาดพอไปเที่ยวตลาดกลางเนี่ยหรือไปย่านบ้านเรือนคนจีนเนี่ยที่เป็นแบบช็อปเฮาส์เป็นแบบที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนเนี่ยพวกเนี้ยสร้างขึ้นมาอย่างเนี้ยเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยถามว่าเป็นของใครก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวพันกับธุรกิจได้ดีบุกนั้นแหละครับเพราะว่าที่กัวลาลัมเปอร์กับเซลังงอเนี่ยเป็นหนึ่งในขุมแร่ดีบุกที่สำคัญแล้วที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกับพิพิธภัณฑ์ดีบุกด้วยนะเพียงแต่ว่าวันนั้นเราไม่มีเวลานะครับเราได้แค่สัมผัสเรื่องของสนามเมเดก้าที่เดิมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นที่ทำการของสุลต่านแห่งเซลังงอแต่พอตอนหลังเนี่ยอังกฤษมาเป็นใหญ่อังกฤษก็ยึดมาเป็นที่ทำการนะของอาณานิคมของ Federal Malaya State FMS นะครับแล้วก็สุลต่านแล้วก็แยกกัวลาลัมเปอร์ออกมาเป็นนครนะครับแล้วก็เซลังงอก็แยกออกไปแต่พอไปที่ตลาดกลางโอ้มันมีร้านขายไม่ใช่ดีบุกครับทุกวันนี้ดีบุกเนี่ยเนื่องจากคุณภาพมันอ่อนแล้วก็สีมันไม่สดเขาก็ไปผลิตเป็นโลหะผสมอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าพิวเตอร์เนี่ยเป็นโลหะผสมที่มีดีบุกในสัดส่วนสูงก็ตามร้านค้าในมาเลย์เนี่ยเขามีของพิวเตอร์ขายถามว่าพิวเตอร์คืออะไรบางคนบอกไม่รู้บอกนี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากดีบุกแต่ปรับปรุงคุณภาพด้วยการใส่ตะกั่วนะครับกับทองแดงเข้าไปผสมทำให้คงทนถาวรและผิวสวยแล้วกลายเป็นบรรจุภัณฑ์กลายเป็นเครื่องประดับเครื่องที่ระลึกอันนั้นก็เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปตามรอยจริงๆวันรุ่งขึ้นนะครับที่เราออกจากกัวลาลัมเปอร์นี่แหละครับเราก็จะเริ่มตามรอยกันอย่างจริงจังสถานีแรกที่เราแวะก็คือที่ Royal Selangor ถามว่าไอ้นี่คืออะไรก็ผู้ผลิตพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในทุกวันนี้ของโลกเลยนะครับRoyal Selangor เนี่ยนะครับถามว่าเป็นมายังไงมีคนจีนคนหนึ่งอยู่เมืองจีนถ้าผมจำไม่ผิดมาจากเซี่ยงไฮ้แกก็อพยพมาที่มาเลแล้วแกก็เห็นว่ามีดีบุกแกก็เลยรู้ด้วยว่าที่นี่เขามีการเอาดีบุกเนี่ยมาผสมแล้วก็ทำเป็นภาชนะโดยเฉพาะอย่างทำถ้ำชาถ้ำชาที่ดีที่สุดก็ต้องถ้ำชาทำจากดีบุกแต่ถ้าว่าผสมให้เป็นพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติดีกว่าคนจีนคนนี้ชื่อยงคุณแกเข้ามาเริ่มทำผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นพิวเตอร์ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากสุลต่านแห่งเซลังงอเขาเลยเรียกว่ารอยัลเซลังงอตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เซลังงอพิวเตอร์นะตอนหลังก็ได้รับอุปราชอุปถัมภ์จากสุลต่านก็เลยเป็นรอยัลเซลังงอพิวเตอร์แล้วเขาจะไปเทคโอเวอร์นะบริษัททำเครื่องเงินของอังกฤษมาผลิตพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบและลักษณะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแพงมากๆนะครับเกรดสูงมีคุณค่าในทริปของเราไปเนี่ยมีคุณอัดซึ่งเป็นคนผลิตพิวเตอร์อยู่ที่ปทุมธานีแกก็บอกว่าเมืองไทยจริงเนี่ยก็ทำได้ไม่แพ้นะครับเพียงแต่ว่าสเกลที่ทำของเราส่วนใหญ่ทำเป็นของที่ระลึกแต่ที่เนี่ยเขาทำมากกว่าของที่ระลึกเขาทำเป็นประติมากรรมด้วยรวมทั้งเขาสร้างเป็นวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างและอื่นๆอีกนะครับรอยัลเซลังงอวันนี้ถ้าจะว่าไปมันก็คืออนาคตหนึ่งของดีบุกที่เราได้ไปสัมผัสนะครับเขาสร้างเป็นหนึ่งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยคุณยงคุณมายังไงแล้วเริ่มทำพิวเตอร์ผสมแบบบ้านๆยังไงจนก่อนที่จะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทเครื่องเงินใหญ่ของอังกฤษนะครับเอามาเรียกคอมมินส์เนี่ยนะฮะชื่อบริทันคอมมินส์มาผนวกรวมก็เลยมีทั้งเครื่องเงินกับเครื่องพิวเตอร์แต่เครื่องพิวเตอร์เขาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเขามีนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยในมาเลเนี่ยนะครับมีการขุดหาดีบุกแล้วเอามาทำเป็นเงินตราเงินตราดีบุกของมาเลนี่มันมากเลยทำเป็นรูปช้างอะไอ้เข้ก็มีนะมีเต่าก็มีเขาทำเป็นเงินดีบุกแล้วก็ใช้เป็นเงินตราขณะเดียวกันเนี่ยมีการแสดงถึงเรื่องของ
ผลิตภาชนะที่ผมว่าแล้วป้านชาถ้ำชาทั้งหลายที่ทำจากพิวเตอร์ไว้สำหรับใช้ในท้องถิ่นแล้วก็ส่งไปขายในตลาดเมืองจีนจากนั้นเนี่ยคุณยงคุณแกก็พัฒนาต่อแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างชาติจากฝั่งจากฝากยุโรปมาแล้วก็รูปแบบยุโรปมาผสมผสานทุกวันนี้เนี่ยโอ้ก็มีแม้กระทั่งนะไปจับมือกับศิลปินจีนสร้างเป็นรูปกวนกงคือเทพเจ้ากวนอูสร้างเป็นรูปกวนอิมนะฮะหรือไปจับมือกับวิกตอเรียอัลเบิร์ตมิวเซียมที่ลอนดอนมาทำอะไรอ่างแช่ขวดไวน์ตามแบบของต้นเหล้าองุ่นนะฮะที่ได้มาจากวิกตอเรียอัลเบิร์ตมิวเซียมในอังกฤษเขาพัฒนาของแบบเหลือเชื่อหรือแม้กระทั่งเงินตราปี้อีแปะนะครับที่ยุคหนึ่งเนี่ยในแถวมาลายูก็ผลิตเงินตราดีบุกใช้เขาก็ผลิตจำลองออกมาใช้นะครับมันทำให้เราเห็นว่าดีบุกเนี่ยจริงๆแล้วที่อื่นเลิกผลิตเลิกใช้แล้วก็ทิ้งขว้างเนี่ยความจริงแล้วยังมีอนาคตนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วถือว่าเป็นที่สุดของโลกด้วยซ้ำไปคือพิวเตอร์ที่รอยัลแซลงอร์หลังจากเราแวะที่รอยัลแซลงอร์จนสัมผัสเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ออกเดินทางไปนะต้องใช้คำว่าตรงนี้แหละครับที่เขาว่าเป็นหุบเขาแห่งดีบุกของโลกเพราะว่ากันว่าดีบุกจำนวนมากที่ผลิตออกไปในโลกนี้เนี่ยออกไปจากหุบเขานี้นะครับออกไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านเมตริกตันแล้วก็ออกไปจำนวนมากในช่วงเพียง100ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่เขาเรียกว่าคินตาแวลเลสคือหุบเขาแห่งคินตาอยู่ในรัฐเปรักเราก็นั่งรถออกจากกัวลาลัมเปอร์ไปราวๆ2ชั่วโมงนะครับที่นี่เนี่ยมี 2-3 อย่างที่ผมเห็นแล้วผมยอมเขาครับอันที่1เราไปที่เรือขุดลำสุดท้ายของโลกเรื่องเรือขุดแร่นี่ก็สนุกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขุดแร่เนี่ยแต่ก่อนเขาใช้วิธีร่อนนะฮะร่อนจากแร่ที่ผิวดินใช่ไหมเอาเลียงมาร่อน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 แล้วตอนหลังเนี่ยก็พบว่าโอ้ขุดเอาก็ได้เพราะมันมีดีบุกที่ฝังอยู่ไม่ใช่มาไม่ใช่หลุดไหลมาตามสายน้ำมันก็อยู่บนตลิ่งก็ไปขุดเขาบอกว่าไอ้ขุดแบบนี้เขาเรียกว่าแซมมิสลอมบองผมถามว่าอะไรแซมมิสลอมบองก็โอ้เดิมเนี่ยนะคนที่นี่เขาร่อนแร่แต่ถ้าขุดเนี่ยมันมาจากแซมมิสคือคนสยามการขุดหาแร่เนี่ยเป็นพวกสยามทำคนท้องถิ่นเดิมอะร่อนเอาแล้วมีหนำซ้ำนะอาจารย์รังสีมากับคุณเคลเมนบอกแซมมิสลอมบองอะรู้เปล่าเป็นเทคนิคของใครเขาบอกว่าลิกอเป็นต้นทางแล้วถามว่าใครลิกอลิกอเขาเมืองนครดิตรงแซมมิสลอมบองเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นการทำเหมืองแบบสยามเนี่ยผู้เอาเข้ามาคือคนลีกอร์นะครับคนนครเป็นคนเอามาผมว่าทำไงเขาบอกอ๋อขุดกว้าง3ฟุตลึก3ฟุตนะก็ราวเม็ด2เม็ดเนาะแล้วก็ขุดแล้วก็เลือกเอาแร่ขึ้นมาแล้วก็มาร่อนอันนี้เรียกว่าแซมมิสลอมบองก่อนที่เขาจะมีเหมืองฉีดเหมืองขุดและเหมืองหาบเหมืองขุดก็ใช้เรือขุดนะเหมืองฉีดก็ใช้หัวฉีดไฮดรอลิกฉีดนะครับแล้วก็เหมืองใช้คำไหนเหมืองหาบก็คือขุดใหญ่ๆแล้วก็เนี่ยขุดเป็นหลุมใหญ่ๆแล้วก็หาบแร่นะครับแล้วก็มีรางมีตะแกรงมีอะไรก็ว่ากันพัฒนาต่อไปแต่ที่คินตาที่เราไปเนี่ยเขายังเก็บเรือขุดแร่ลำสุดท้ายไว้ไอ้เรื่องเรือขุดแร่นี่ก็น่าสนใจนะครับพวกเรารู้ไหมฮะเรื่องขุดแร่ลำแรกเนี่ยสร้างที่ไหนเรือขุดแร่ลำแรกของโลกสร้างที่ภูเก็ตครับที่ทุ่งคาสร้างเสร็จแล้วก็พวกฝรั่งนะเข้ามาขุดแร่แล้วเขาก็สร้างพอสร้างเสร็จเทคนิคการขุดแร่เนี่ยแกเอามาจากเทคนิคการขุดคลองปานามาตอนนั้นก็ขุดกันด้วยมือขุดกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเอาเทคคือถ้าจีนเนี่ยไชนีสลอมบองเขาก็ขุดหาบแต่พอฝรั่งมาเนี่ยฝรั่งเอาเทคโนโลยี2ตัวเข้ามาคือเหมืองฉีดกับเหมืองเรือขุดผมใช้ว่าเหมืองเรือขุดแล้วกันนะครับเหมืองฉีดเนี่ยเขาเอาหัวฉีดไฮดรอลิกมาฉีดเลยฉีดพื้นที่ให้ดินแตกแล้วก็แร่หินก็แตกลงมาแล้วเขาก็มาทุบย่อยแล้วก็มาร่อนตะแกรงอันนี้เอาเทคนิคมาจากอเมริกาคือหัวฉีดไฮดรอลิกที่เป็นเหมืองฉีดส่วนเรือขุดเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยทำไงเราขุดเพราะขุดแบบนู้นนะขุดทุบกว่าจะได้
ใช้คนเยอะมากแล้วก็เหนื่อยแล้วปริมาณไม่พอกับความต้องการของตลาดโลกสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเขาเดินทางมากเขาเห็นตอนที่ขุดช่องแคบปานามาเขาใช้เป็นอะไรอ่ะเป็นลูกโชว์โบเลอร์เลยนะครับเรียกว่าลูกเชอร์คือกระเชอร์เนี่ยนะครับ dredge เขาเรียก dredge dredge นะเป็นสายพานแล้วก็มีไอ้คล้ายๆหัวตักอันเบลเลอร์นะครับอันหนักไม่รู้กี่ตันนะครับแล้วเป็นหัวตักเนี่ยลงไปตักดินนะขึ้นมาแล้วก็เอามาถึงก็มาเทใส่ตะแกรงร่อนทุบย่อยแล้วก็มีสายพานแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนเรือจริงๆไม่ใช่เรือมันเป็นแพนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยลอยไปเรื่อยนะครับอันนั้นแหละเรือขุดลำแรกทำที่เมืองไทยนะครับที่ถลางแล้วตอนหลังก็ไปมีอยู่ที่ระนอง 2-3 ลำที่นครก็มี 2-3 ลำนะครับอยู่ที่ร่อนพิบูลแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆผมจำได้เลยนั่งรถไปทุ่งสงเอ้าเรือขุดอยู่กลางถนนเพราะว่าเรือขุดจะข้ามถนนเนี่ยก็ต้องขอตัดถนนแล้วก็ทำเส้นทางเบี่ยงไปสัก2ปีจนกว่าเรือขุดจะผ่านและเส้นทางค่อยตรงใหม่นี่ก็สนุกดีนะครับบรรยากาศของการขุดแร่แต่ก่อนทั้งหมดนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่ทั้งมาลายูมาเลเซียเนี่ยมีเรือขุดประมาณ100กว่าลำพอแร่มันตกนะครับแร่มันตกเรือก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเขาก็ขายไปแอฟริกาบ้างขายไปนู่นขายไปนี่สุดท้ายไม่รู้จะขายใครเพราะสร้างเรือแต่ลำใช้เงินเป็นล้านล้านเขาทำไงรู้ป่ะเขาก็ถอดชิ้นส่วนเรือทั้งลำเนี่ยมาวางเป็นกองๆแล้วคนมาเหมาเศษเหล็กเอาไปใช้กันแต่ลำนี้เนี่ยหมายเลข TT5 เนี่ยที่คินตาวาเลสเนี่ยนะครับเขาตกลงที่จะเก็บรักษาไว้นะครับอยู่ที่กัมเปอร์เนี่ยนะครับเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่เรียนรู้โอ้โหเราไปถึงนะเฮ้ยยังเหลืออยู่ตั้งลำหนึ่งได้ขึ้นไปนะเราไปเดินชมเขาก็พาดูตลอดตั้งแต่หัวเรือห้องเครื่องจนถึงที่ท้ายเรือห้องกาลาสีต้นหนในหัวเรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกกาปาลัสรูมผมถามว่าทำไมเรียกกาปาลัสก็มาจากกบาลคือห้องนายหัวคำว่านายหัวเหมืองแรกก็มาจากนี่แหละนายหัวบ้านเราพอไปถึงฝั่งมาลายูเรียกกบาลเนอะกบาลนะครับอันนั้นเราก็ได้ไปเห็นออกจากที่เรือขุดเราก็ไปดูที่มิวเซียมเขามีการทำมิวเซียมของเขาแม้จะเก่าอาคารไม่หรูหราอลังการอย่างที่ภูเก็ตทำเนี่ยแต่เรื่องราวเขาครบครันครับอย่างเช่นผมอยากจะเห็นแซมมิสลอมบองที่ไปจากเมืองนครไปก็ที่นี่ไงเป็นขุดหลุมอย่างเงี้ยนะครับนั้นเขาเก็บให้เห็นเทคนิควิธีของการทำเหมืองทุกกระบวนการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเห็นชัดเจนหมดเลยครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เจ้าของเหมืองแห่งคินตาวาเลสรายหนึ่งนะครับให้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้แล้วก็พอดีบุกเนี่ยนะครับทุกท่านครับทำไมดีบุกราคาถึงตกเหตุไม่ใช่ว่าดีบุกมันหมดนะครับดีบุกยังมีเยอะเพียงแต่ว่าราคาตกเพราะดีบุกเนี่ยกลายเป็นยุทธปัจจัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2กระสุนปืนที่เรายิงๆครับใช้ดีบุกนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือดีบุกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษและเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเรื่องวัสดุภัณฑ์ก็คือดีบุกสามารถฉาบเคลือบกระป๋องเหล็กทำให้เหล็กไม่เป็นสนิมกระป๋องดีบุกจึงกลายเป็นกระป๋องใส่อาหารให้กับกองกำลังของทุกชาตินั้นดีบุกจึงเป็นยุทธปัจจัยคือเป็นอาวุธด้วยแต่ที่สำคัญคือเป็นเสบียงของกองกำลังในการรบนะครับมันเป็นที่ปรารถนาสมัยการสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกที่2มีการแสวงหาดีบุกมากพอพ้นสงครามไม่ใช่ว่าเราไม่ทะเลาะกันนะครับสงครามยังมีแต่พอดีเกิดมีการผลิตพลาสติกออกมานะพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆมันเปลี่ยนหมดนั่นดีบุกก็เลยไม่มีที่ใช้ทุกวันนี้เหลือใช้นิดหน่อยกับพวกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์วงจรต่างๆที่ใช้ดีบุกแต่ใช้ปริมาณน้อยมากก็ทำให้ตลาดดีบุกไม่เป็นตลาดสำคัญราคาตกมากนั้นการลงทุนทำเหมืองจึงไม่คุ้มเขาก็เลยเลิกกันหมดที่เมืองกัมปาเนี่ยนะครับ เราก็เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเหมืองเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนสภาพถึงแกก็เก่งหนอแกเปลี่ยนเหมืองของแกให้เป็นเมืองด้วยการยกที่พื้นที่ใหญ่เลยให้เป็นมหาวิทยาลัยจนกูอับดุล
รอมานคือเป็นมหาวิทยาลัยของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งก็ถือเป็นบิดาแห่งมาลายูเนี่ยนะครับแกยกที่ให้สร้างมหาวิทยาลัยแล้วที่ที่เหลือที่อยู่รอบเนี่ยก็สร้างอาคารจัดสรรสร้างตลาดสร้างร้านค้าวันนั้นเนี่ยวันที่เราไปเนี่ยปรากฏว่าแกตายแล้วนะครับลูกชายแกยังอยู่ลูกชายแกเลี้ยงต้อนรับตอนแรกบอกจะเลี้ยงอาหารจีนเราก็แหมแฮปปี้เนาะปรากฏว่าห้องอาหารจีนถูกจองจัดงานแต่งงานเราก็เลยได้กินอาหารอินเดียแทนแต่ก็อร่อยฮะข้าวหมกเขาอร่อยมากแกงแพะแกงปลาแกงกุ้งนะก็อร่อยตามประสาต้องอย่าลืมนะครับในมาลายูเนี่ยเขามีคนมาลายูมากก็จริงแต่คนจีนก็เยอะคนอินเดียก็มากเพราะว่าคนพม่าก็เยอะเพราะเป็นอาณานิคมของอังกฤษทำเหมืองอังกฤษก็เอาคนจากสารพัดชาติที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมาทำงานอยู่ในมาลายูจึงมีหมดเลยอยากกินอาหารอะไรบรรยากาศมีครบนะครับคืนนั้นเรานอนกันที่อิโปนะซึ่งเป็นเมืองที่เกิดขึ้นมาจากเนี่ยแหละครับจากอะไรอ่ะจากดีบุกเนี่ยแหละครับพอรุ่งขึ้นนะก่อนจะไปปีนังเนี่ยแผนของเราคือจะไปตามรอยดีบุกให้มากขึ้นนะครับเราก็จะไปแวะที่หมู่บ้านบ้านหนึ่งนะครับชื่อเกบาย่าหมู่บ้านเกบาย่าเนี่ยเป็นชุมชนที่เดิมเนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างอีโปกับไทผิงนะครับแล้วก็เป็นย่านที่รุ่งเรืองมากเป็นย่านที่ถ้าใครจะมาค้าใครจะมาหาแร่ก็ต้องผ่านที่นี่เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะครับแต่ปรากฏว่าพอดีบุกเลิกเมืองนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อตอนที่เราไปเนี่ยมันร้างจริงๆนะร้างแบบไม่เหลืออะไรเลยบ้านก็ปรักหักพังบ้านช่องก็กลายเป็นห้องหับปิดร้างหมดสถานที่เคยเป็นกงสีเป็นศูนย์กลางก็เหลือแต่กองวัสดุเศษเหล็กไว้รอขายอันนั้นก็เราก็ไปเห็นว่าเนี่ยเมืองมันสร้างเมืองได้พอเมืองหมดบทบาทเมืองก็ร้างนะครับออกจากเคปายาเนี่ยเราได้ไปแวะที่เมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโกเปงนะครับเมืองโกเปงเนี่ยก็เป็นอีกเมืองใหญ่ที่เติบโตท่ามกลางเมืองนะท่ามกลางการขุดแร่ดีบุกเมืองและทุกวันนี้ก็ร้างและเงียบเหงาแล้วกำลังพยายามหาหนผมใช้คำว่าพยายามหาหนทางใหม่ในการกลับมานะครับปรากฏว่าหนทางใหม่ที่เราไปพบเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดยาวพูดสั้นๆแล้วกันเขามีเรื่องของการทำยาสมุนไพรหอหยันหอนะครับที่ทำยาขายหรืออันที่สองคือทำไม้กฤษณาขายหรืออันที่สามเนี่ยก็ทำโรงคั่วกาแฟขายโรงคั่วกาแฟเขามีกิมมิคเล็กๆก็คือว่าเขาบอกว่าซุนยัตเซนเคยมาอยู่ที่นี่นะเราก็เลยอยากไปดูซุนยัตเซนแต่จริงๆเนี่ยเขาอยากให้เราไปซื้อกาแฟของเขานะครับอีกอันหนึ่งก็คือมีโรงเผาถ่านเราก็ไปแวะดูโรงเผาถ่านเมืองไทยเราเนี่ยแต่ก่อนเคยมีนะโรงถ่านน้ำบาชายเลนแต่พอเราปิดป่าเมื่อปี2531ที่เกิดกรณีกระทูลคีรีวงศ์เนี่ยปิดป่าถึงโรงถ่านของเราหมดเราไปที่นี่เราพบความอลังการและยิ่งใหญ่ของโรงถ่านที่เมืองที่เรียกเมืองเซปตังนะครับเขาบอกโรงถ่านที่นี่จริงๆเนี่ยที่ระนองเนี่ยก็เชื่อมโยงกันก็เคยทำโรงถ่านแบบนี้เหมือนกันแหละแต่ทุกวันนี้หมดแล้วถามว่าถ่านมีไปทำก็ต้องเอาฟืนไปใช้เนี่ยต้องใช้ฟืนและถ่านเอาไปในการถลุงดีบุกทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกับดีบุกหมดพอดีบุกหมดบทบาทถามว่าแล้วถ่านที่ปีนังที่มาเลเขาเผาไปไหนเขาเผาส่งไปญี่ปุ่นเพราะถ่านไม้สเม็ดเนี่ยมีคุณภาพสูงมากเอาไปทำกราไฟต์คือไปทำไส้ดินสอเหลือเชื่อครับกลับไปดีบุกอีกนิดหนึ่งที่ดีบุกเนี่ยนะครับที่โกปังนะเคบาย่าเราผ่านโกปังแล้วเราก็ไปแวะที่อิโปนะครับที่อิโปเนี่ยมันมีจุดสองสำคัญสองสามอย่างอันที่สำคัญที่สุดคือเราได้ไปแวะที่อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ว่าด้วยดีบุกที่อิโปเป็นเรือนหลังเดียวนะครับแต่เขาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดีบุกซึ่งเดิมเนี่ยอาคารหลังนี้เคยเป็นสมาคมของพวกจีนแคะที่เป็นนายเหมืองเขาออกแบบเขาสร้างไว้เพื่อให้พวกนายเหมืองเท่านั้นมาใช้ที่นี่ผู้หญิงก็ห้ามเข้ามีแต่นายเหมืองเข้ามาโอ้โหหรูหราอลังการนะครับแต่ที่สำคัญคือเขาเอาเครื่องมือวัสดุที่ว่าด้วยการทำเหมืองเนี่ยอัดใส่ไว้ในนี้ให้เราได้เห็นหมดเลยครับไม่ว่าจะใช้นิสลัมบองหรือหัวฉีดอะไรต่ออะไรมีหมด
แต่ที่สนุกที่สุดคือชั้นบทเขาชี้ให้เห็นถึงอันตราย4อย่างของนักทำเหมืองเราเดาว่ามีอะไรบ้างอันที่1คือโสเภณีอันที่2คือฟินอันที่3คือการพนันอันที่4คืออังยีเขาบอกว่าโอ้โหยุคสมัยที่เขาทำแร่กันเนี่ยนะครับมันมีทั้ง4อย่างถ้าใครเอาตัวไม่รอดก็เสร็จนะครับที่นี่เขาจำลองบ่อนการพนันให้ดูแล้วที่เราไม่อยากจะเชื่อโสเภณีที่อีโปนะครับของพวกนักเลงทำเหมืองเป็นคนญี่ปุ่นตอนนั้นต้องอย่าลืมนะญี่ปุ่นก็บ้านแตกสาแหลกขาดเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วพอญี่ปุ่นมายึดเกิดสงครามโสเภณีพวกนี้ก็ทำมาหากินไม่ได้เป็นขอทานกันครับเขาก็ชี้ให้เห็นมีรูปถ่ายให้เราดูทั้งหมดนี้คือร่องรอยของดีบุกที่เราไปเจอเข้าที่มาเลย์ดีบุกส่วนหนึ่งก็ส่งไปออกทะเลที่กัวลาลัมเปอร์แต่ดีบุกที่มาจากเปรักเนี่ยจะส่งมาขึ้นเรือที่ปีนังเราก็มาจบท้ายอยู่ที่ปีนังถ้าว่าท่านฟังครั้งที่แล้วคงจำได้นะครับว่ามีทินเมลติ้งนะโรงงานถลุงดีบุกที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพร่างของดีบุกซึ่งเคยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ทำให้หลายเมืองในมาเลเซียเติบโตรวมทั้งหลายเมืองในประเทศไทยแต่โจทย์ที่ผมอยากจะทิ้งท้ายของการไปตามรอยเนี่ยตอนนี้เวลาเราไปดินแดนต่างๆในประเทศไทยหรือในปิดมาเลก็ตามจะลืมเรื่องดีบุกกันหมดแล้วทางมาเลเขาบอกว่าลืมเพราะว่าเป็นเรื่องของคนจีนกับอังกฤษพวกภูมิบุตรไม่ค่อยชอบนะครับแต่ของฝ่ายไทยเราเนี่ยเราน่าจะยุ่งกับของทำเงินอะตอนนี้ไปอยู่กับการท่องเที่ยวเราก็ลืมมันสุดท้ายผมไปถามเขาแล้วจริงๆเนี่ยการขุดหาดีบุกในมาลายูเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ทุกคนบอกว่าเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่19ก่อนหน้านี้มีการหาดีบุกและขายกันบ้างเนี่ยเข้ามาจากไทยก็คือมาจากลิกอแต่ในมาลายูเนี่ยพุทธศตวรรษที่19เท่านั้นที่ว่าเป็นเงินตราดีบุกโบราณก็พุทธศตวรรษที่19แล้วเท่านั้นงั้นถามว่าถ้าจะตามรอยดีบุกจริงๆผมว่าต้องกลับมาหาที่ฝั่งบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยะลาก็เคยหาดีบุกน้องสุรเชษฐ์ที่ไปด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอดพระธาตุนครก็เป็นดีบุกนะยอดพระธาตุนครเนี่ยบูรณะในสมัยกลางอยุธยาพระเจ้าเอกาทศรถที่ยอดพระธาตุสะบั้นเนี่ยก็เป็นดีบุกแล้วตะปูทั้งหลายก็เป็นตะปูดีบุกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในยุคพระนเรศวรฝรั่งเนี่ยอยากได้ดีบุกแล้วดัชเนี่ยเข้ามาเริ่มค้าดีบุกแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีค้าดีบุกที่เมืองนครเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการค้าดีบุกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ค้าและส่งออกผ่านราชาลิกอร์นี่แหละครับผ่านเจ้าเมืองนครเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วรวมทั้งส่งส่วยไปให้อยุธยาเพื่อขายหรือไม่ก็มาขายตรงกันที่นครเราพบหลักฐานอีก 2-3 อย่างที่สำคัญมากก็คือในยุครัตนโกสินทร์ก็มีการเรียกสวยดีบุกไปจากนครเพื่อที่เอาไปมุงหลังคาไปทำเขาพระสุเมรในพระราชพิธีโศกกันแต่สนุกกว่านั้นก็คือว่าเงินตราในภาคใต้อีแปะพัทลุงอีแปะสงขลาหรือแม้กระทั่งอีแปะนครคือหลบคุ้นทงปอหรือเหรียญที่เป็นรูปครุฑเสี้ยวในเมืองนครที่เราพบเยอะมากก็ทำมาจากดีบุกทั้งนั้นเลยลึกไปกว่านั้นที่คลองท่อมที่ผมไปตามรอยลูกปัดก็เจอชี้ทำเป็นรูปจักรพรรดิโรมันทำด้วยดีบุกพร้อมกับมีเบ้าหลอมดีบุกด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยมีมาแล้วตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมีขุดหาแล้วดีบุกมาผลิตแล้วก็สืบเนื้อมาเรื่อยๆจนถึงอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์ก่อนที่ฝรั่งจะรู้ค่าก่อนที่มาเลย์จะขุดหาแล้วขายดีบุกยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เราศึกษาตามรอยรวมทั้งสื่อสารและพัฒนาสร้างสรรค์ต่อสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา